แต่แปลกที่บางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ร่มไม้ใหญ่เนี่ยทำให้คนตีความไปอีกแบบหนึ่งถูกฝังว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีความเชื่อที่ถูกครอบงำมาแต่การที่เขาเป็นต้นไม้ทุกชนิดต้องรู้จักตัวเองแม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราก็งดงามได้ทำหน้าที่ของเราเป็นต้นหญ้าเราก็งดงามได้เราก็มีคุณค่าแต่แปลกที่บางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ร่มไม้ใหญ่เนี่ยทำให้คนตีความไปอีกแบบหนึ่งทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในวงการที่ทำมาหากินกับศิลปะกับความบันเทิงนะนั่นคือประเด็นเกี่ยวกับคุณก้องห้วยไร่ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีศิลปินรุ่นหลังนะศิลปินอีสานเหมือนกันนะออกมาตั้งคำถามนะคือหลังจากที่ก้องห้วยไร่โพสต์นี้ถูกปลูกฝังว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยนะแล้วเมื่อไรเราจะเติบโตสักทีเนี่ยคือโพสแบบนี้ทำให้คนตีความไงหลังจากนั้นปรากฏว่านะมีตุ๊กบันเทิงศิลป์นะเป็นศิลปินคนรุ่นหลังเลยนะนะเป็นวัยรุ่นอ่ะนี่ตุ๊กบันเทิงศิลป์นะเจ้าตัวได้โพสคลิปนะแสดงความเห็นนะจากวาทกรรมเรื่องไม้ใหญ่ล้มไม้ใหญ่นี่แหละฮะแต่ว่าแหลมคมมากเดี๋ยวลองฟังตุ๊กบันเทิงศิลป์ไม่ได้เกิดมาเป็นต้นไม้หญิงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้เราขาดโอกาสในการเจริญเติบโตความเชื่อที่ถูกครอบงำมาแซงต้นไม้บางชนิดพืชบางชนิดไม่ได้เกิดมาเป็นต้นไม้ใหญ่เสมอไปมันมีไม้ประดับไม้เถาบักแตงบักอือบักทั่วบักพี่พวนเป็นไม้เถาที่อาศัยต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปเพื่อเสพแสงแดดโดยการเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ตัวเองมีที่พักที่พิงที่เกาะเวลาออกลูกมันก็ไม่ทำให้ล่วงลงมาติดพื้นลูกมันที่ออกมามันก็ห่วยอ่อนต้นเอ็นเตนอยู่มันก็อาศัยต้นไม้ใหญ่ในการเจริญเติบโตได้รับปุ๋ยจากใบไม้ได้รับปุ๋ยจากนกอีเกียสิงสาราสัตว์ที่มาเกาะที่มานอนอยู่บนต้นไม้ใหญ่การที่เขาเป็นต้นไม้ทุกชนิดต้องรู้จักตัวเองว่าเขาเป็นต้นไม้ประเภทใดเป็นไม้ดัดมันก็แค่ประดับบ้านเป็นไม้ดอกก็ช่วยแค่ตกแต่งพื้นที่เป็นไม้เถาเป็นไม้เลื้อยเราก็ต้องอาศัยกิ่งก้านไม้ต้นอื่นในการเลื้อยนี่ตุ๊กบันเทิงศิลป์นะคือแหลมคมมากนะค่ะคือเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มีคุณค่าไงในมุมของเขาไงคมคายลึกซึ้งมากนะถ้าเราเป็นไม้อะไรแม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เราก็งดงามได้ทำหน้าที่ของเราเป็นต้นหญ้าเราก็งดงามได้เราก็มีคุณค่าคือน้องเขาแหลมคมมากนะแล้วนอกจากนี้อีกโพสต์หนึ่งที่เจ้าตัวโพสต์นะคือโพสต์คลิปแล้วก็มีแคปชั่นนะตุ๊กบันเทิงศิลป์นะพวกกูรักของพวกกูนะเขาตอบคำถามเรื่องอะไรมีกษัตริย์ไว้ทำไมถ้ากูยังมีลมหายใจกูจะรักษาชาติกูจะรักษากษัตริย์ศาสนาและชาติไทยเท่าลมหายใจกูนี่ฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะที่เขาพูดคราวนี้สื่อสารเป็นภาษาอีสานเลยศิลปินรุ่นใหม่นะฮะตุ๊กบันเทิงศิลป์นะมีกองเชียร์อีกหนึ่งคนไปใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะนี่เลยวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแฟนเพจนะเขาก็นำเสนอภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่คุณพิธาเนี่ยโพสเองเลยว่าติดขอบสนามใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็บอกว่าทุกคนคะบอลไทยแพ้จีนคาบ้าน1-2ค่ะเห็นแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเห็นไหมอันนี้เขาแซวเขาแซวคุณทีมพิธาเนี่ยอีกหลายเพจได้เอาไปลงนะใช่ค่ะนะ
เพจเดอะเมตตาดีก็ไปลงเดอะเมตตาดีนี่ทำลูกศรชี้ให้ดูนะตั้งเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะนะไอ้ที่หน้าอกคุณพิธาเนี่ยตรงเสื้อใช่ไหมฮะมีภาษาจีนอยู่ด้วยนะใช่ไหมค่ะเออหรือว่าเป็นอะไรนะอันนี้เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีตรงหน้าอกนะเออแล้วก็ในแฟนเพจบอลไทยสแตนนะตอนนั้นเกมยังไม่จบนะค่ะนะเขาเล่าเป็นไทม์ไลน์เลยฮะพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้ามาชมเกมระหว่างไทยกับจีนนาที23ไทยขึ้นนำ 1-0 จากสหรัฐอยู่เย็นจากนั้นพิธาโพสต์ภาพลง IG ว่าไทยนำแล้วแต่อีกไม่กี่นาทีถัดมาจีนตีเสมอได้จากอู่เล่ยนาทีที่29แล้วก็ลงอิโมจิยิ้มไว้หลังยังเหลืออีก45นาทีครึ่งหลังเรามาลุ้นกันว่าไทยจะเอาชนะจีนได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เราก็ทราบผลไปแล้ว2-1ค่ะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไม่ได้โอ้โหแล้วในเดอะเมตตาดีฮะเขาก็เลยจัดเป็นประมวลมาเลยนะฮะว่าคุณพิธาเนี่ยไปสนามไหนบ้างไปวงการไหนบ้างอ้าวด้านบนมีตั้งแต่วอลเลย์บอลหญิงค่ะตอนนั้นหญิงวอลเลย์บอลหญิงแพ้คาบ้าน0-3ค่ะเออนะแล้วก็มีทีมภูเก็ตแพ้คาบ้านอีก0-1ค่ะอันนี้ฟุตบอลค่ะก็จะเห็นทุกภาพจะมีคุณพิธาลงพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ฟุตบอลไทยจีนนะไทยแพ้จีนคาบ้าน1-2ค่ะแล้วก็มีสุดท้ายตัวนำโชคของทีมเยือนว้ายเป็นมาสคอตอ่ะนี่ก็แซวกันนะก็แซวกันคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฮะว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็วันที่ฟุตบอลน้องๆค่ะจตุรมิตรคุณพิธาก็โพสเชียร์ปรากฏว่าทีมนั้นแพ้วันเสาร์ที่11กรุงเทพคริสเตียนมั้งวันนั้นน่ะคุณพิธาก็โพสเชียร์แล้วก็แพ้มีคนเอาไปตัดแปะนะคือมันมีข้อความไอ้พวกประเภทพนันบอลไงมันจะบอกว่าผมตามพี่คนนี้มาตลอดแม่นมากนะเขาลูกคุณพิธาไปผมตามพี่คนนี้มาตลอดแม่นมากคือแกไปเชียร์ทีมไหนสวนเออแจกแต้มทีมเยือนใช่ไหมโอ้นี่ก็เป็นสีสันนะ